ครับผมแต่ก่อนที่จะมาดูนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับเผื่อจะดูเครื่องดนตรีชนิดอื่นนะครับหรือดูรีวิวสินค้าอะไรหลากหลายก็จะได้เห็นก่อนใครครับแล้วก็ฝากติดตามเว็บไซต์มีสินค้านะครับ Facebook นะครับ IG ครับ IG หน้าร้านเบเกอร์เสียงสัตว์ A3 นะครับแล้วก็พัทยานครนายกด้วยนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคาซูกิที่เป็นรุ่นใหม่ของทางร้านเราเลยแล้วก็ของคาซูกิด้วยนะครับก็คือคาซูกิที่เป็นรุ่นพิเศษคัสตอมของอาจารย์ณศรต้องท้าความก่อนว่าอาจารย์ณศรเนี่ยแกก็มีช่องอยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับคนติดตามก็เยอะหลักแสนเลยนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ในแนวฟิงเกอร์สไตล์โดยตรงนะครับที่เห็นหลักๆเลยนะฟิงเกอร์สไตล์จ๋าเลยนะครับแล้วก็เล่นสวยงามเพราะมากนะครับก็เลยคาซูกิก็เลยเชิญให้แกมาออกแบบให้หน่อยตามที่ว่าเฮ้ยคนเล่นกีตาร์แนวฟิงเกอร์สไตล์หลายๆปีเป็น10ปีเนี่ยเขาชื่นชอบยังไงก็เลยได้คุยกันแล้วก็โอเคมาให้อาจารย์ณศรออกแบบให้ก็เลยกลายเป็นคาซูกิณศรคัสตอมใช้ชื่อนี้เลยจริงๆมันชื่อว่าคาซูกิณศรวันหรือ1นี่แหละนะครับแต่ผมเรียกว่าเป็นคัสตอมดีกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับในส่วนของฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยคนที่แบบว่าหลงไหลในแนวนี้ต้องชื่นชอบไม้ซีด้าสปูทแน่นอนสีด้ามันจะพุ่งๆหน่อยใช่อาจารย์ณศรก็เลยจัดมาเป็นนายหน้าเลยครับเป็นท็อปโซลิดนะครับแล้วก็ไม้ในแนวทางของกีตาร์โปร่งสายเหล็กเนี่ยหรืออาจจะเป็นสายเอ็นหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเขาก็ต้องชื่นชอบโลสูดแน่นอนนี่ที่เป็นข้างกันหลังอันนี้ก็ให้เป็นโซลิดไปเลยนะครับนี่เคลือบเงาทั้งตัวนะครับเงาวิบเลยแหละสวยงามสวยงามสวยงามแล้วก็เดินขอบรอบด้วยเมเปิลนะครับเมเปิลนี่ก็ขาวจ้วกเลยแหละไม่มีแบบเบี้ยวเลยนะแบบโหมันแนวตรงมากเลยสวยงามมากนะครับและสีของโรสวูดผมเจอมา 4-5 ตัวที่เปิดดูก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะอาจจะแบบเข้มๆหน่อยนะครับโอ้เข้มมากเลยแหละน้ำตาลเข้มมากๆแล้วก็คอเป็นมะฮอกกานีนะครับซิงเกิลบอร์ดก็โรสวูดนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็น NS นี่ก็เป็นชื่อย่อของอาจารย์เขาครับผนึกไว้หรือติดไว้ที่เฟสที่12ด้วยยังไงอีกมีอะไรอีกที่เป็นคัสตอมจริงๆนี่หมุดเป็นไม้ครับครับเป็นไม้โรสูดนะครับบริดก็เป็นโรสูดนะครับส่วนย่องบนล่างนะครับซัดเดิลนัทก็เป็นกระดูกนะครับใส่สายเป็นฟัฟเฟอร์บอลเบอร์11มาให้น่าจะเป็นดัตเตอริโอครับถ้าผมดูไม่ผิดอันนี้เท่าที่น้องโอ้ลองบอกว่าโอ้ถ้าตีคอร์ดนี่แบบต้องตีเบาๆถ้าตีแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวใช่ครับแล้วก็ออกแต่ถ้าเกิดแนวฟิงเกอร์สไตล์โซโล่ไม่มีปัญหาโอ้โหนี่เด้งมาปุ้งๆๆๆเลยใช่ครับนะที่ลองเล่นดูสีของไม้ซีด้าสปูทเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่เหมือนอิงเกิลแมนไม่เหมือนสปูทอื่นๆก็คือมันจะออกส้มๆน้ำตาลเยอะหน่อยแล้วก็ลายไม้มันจะชิดติดกันมากเลยลายไม้ก็จะสับเข้มขาวเข้มซีดเข้มซีดอย่างนี้ประมาณนี้คือเอกลักษณ์ของซีด้าครับส่วนมากก็นิยมมาทำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่าสาย N เนี่ยเสียงมันจะเบากว่าสายเหล็กใช่ครับเขาก็เลยนิยมเอาไม้ซีด้าสปูทเนี่ยมาทำเป็นไม้หน้าของกีตาร์คลาสสิกเพื่อจะให้สาย N มันดังขึ้นมามันพุ่งมันพุ่งขึ้นมาส่วนตรงนี้หัวก็แปะเพจด้วยไม้โรสูดครับแล้วก็มีโลโก้คาซูกิปกตินะครับส่วนลูกบิดน้องโอ้เป็นไงนี่สีทองเหลืองแล้วก็เป็นสลักเป็นลวดลายนะครับเป็นลวดลายผมมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็งามสวยงามมากแล้วก็อัลบาโลรอบซาวโฮนะครับแบสซิ่งเป็นแบบ X นะโดยใช้ไม้สปรูซนะครับด้านหลังเนี่ยดำสนิทเลยข้างในสวยจริงสวยจริงอ่ะเดี๋ยวลองเทสซาวให้ดูแบบเข้าไมค์โดยตรงเลยโอ้เข้าไมค์โดยตรงเลยนะพุ่งจริงผมชอบเสียงเบสเสียงเบสแบบสายเปล่าๆเงี้ยใช่โอ้โหมา E คือดู A มันโดดออกมาเลยใช่คือกีตาร์ตัวนี้เหมาะสำหรับฟิงเกอร์สไตล์พันแท้เลยใครที่ชอบเล่นฟิงเกอร์สไตล์นี่คือแบบอาจารย์เขาออกแบบมาให้แบบก็ใช่เลยตามสไตล์ของผู้ออกแบบใช่นะครับว่าชื่นชอบในแนวฟิงเกอร์สไตล์แต่ถามว่าตีคอร์ดได้ไหมมันก็ได้นะได้ก็แบบอย่างเงี้ยผมตีคอร์ดแบบซื้อๆซื้อๆหน่อยเบาๆยังดังเลยครับมันโดดมากเป็นเม็ดเลยแบบโอ้โหเต็มเม็ดเต็มชอบเสียงสาย456มากเสียงเบสสุดๆเลยใช่ครับส
ุดจริงๆสุดจริงๆตัวนี้ดีดีมากสวยงามมากเงาทั้งตัวนะครับครับประมาณนี้เดี๋ยวไปลองสิ่งที่สำคัญสุดเลยเดี๋ยวทดสอบมันไม่มีผ้าไฟฟ้าเนาะไม่มีเอาไมค์จ่อไปเลยนะครับให้น้องโอ้พูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับฟังแบบสดๆไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าคาสุกินัสสอนคัสตัมวันนะพอตัวนี้แล้วกันนะครับซีด้าโรสบูดครับนะไปลุยฟังกันเลยครับฟังเลยดีกว่าครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมนะฮะแล้วก็เจ้ากีตาร์ตัวนี้เลยนะครับคาสุกินะครับนัสสอนคัสตอมนะครับโอ้โหเป็นกีตาร์ที่สุดยอดนะครับที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับออกแบบโดยอาจารย์นัสสอนนะครับนี่ซีรีส์เลยนี่มาแบบใหม่เลยนะครับเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันดีกว่านะครับว่าจะได้เสียงยังไงนะครับเสียงโดดทุกเม็ดเลยนะให้ย่านกลางและแหลมเนี่ยแบบชัดมากนะส่วนย่านเบสพอดีมากดูคมชัดทุกเม็ดสุดยอดจริงเดี๋ยวลองมาเล่นโพซิชันแบบด้านในกันบ้างให้ฟังเสียงในๆกันบ้างนะครับว่าจะออกมาฟุ้งฟริ้งแค่ไหนนะนะเป็น G แล้วเนาะ G เลยอีกรอบหนึ่งนะที่เหมาะกับฟิงเกอร์สไตล์มากๆนะครับเพราะว่ามันคมชัดทุกเม็ดเลยนะฮะเสียงแบบมีเสน่ห์มากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะดีมากครับเป็นไงบ้างกีตาร์อ๋อโซลิดฟินมากฟินมากเฮ้ยเสียงนี่แบบว่าโอ้ผมไม่กล้าเล่นอ่ะจริงๆคือเสียงมันชัดมากจนทีผมเล่นสไตล์สตัมคอร์ดแบบมูสู้ๆไปเนี่ยกลัวจะพลาดปกติเนี่ยถ้าเกิดกีตาร์ที่เสียงไม่ได้คมชัดอะไรมากเนี่ยเราเล่นพลาดหรือจับผิดจับบอร์ดมันก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้ถ้าพลาดมันรู้เลยไม่ได้เลยนะถ้าแบบปักๆมาสักแต่นี่ขนาดแป๊กมันยังมีเสียงอ่ะนี่ยังมีเสียงเลยคือมันรับไวมากพี่ไวมากใครชื่นชอบสายเบอร์12 13อะไรก็ว่าไปแล้วกันแต่สายมาเบอร์11นะครับ11นี่ผมว่าเพียงพอนะ
แต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้เสียงที่มันแตกต่างหนาขึ้นก็ใหญ่ขึ้นแล้วกัน12 13อะไรก็ว่าไปสำหรับผมแนะนำ12 12 12มันจะนิดนึงมันจะทำให้เสียงออโซลิดเนี่ยกีตาร์ออโซลิดโดยเฉพาะข้างกับหลังที่เป็นโรสวูดเนี่ยและหน้าเป็นซีดาสปูทเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างจะแซทเทิร์นยาวมากฟุ้งมากถ้าได้สายเบอร์12ไปก็จะดีนะมันจะลดความยาวลงไปหน่อยบางคนก็ไม่ชอบยาวมากแบบอย่างเงี้ยบางคนก็อยากให้มันสั้นลงก็ใส่สายเบอร์ใหญ่ก็แก้ได้แต่ผมชอบอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยตีคอร์ดโอเคน่าจะชอบกันแหละนะครับราคาก็เดี๋ยวลงไว้ให้ดูใต้คลิปแล้วกันผมว่าต้องมีเก็บไว้สักตัวนึงแหละเลยห้ามพลาดเพราะว่าตัวนี้โอ้กีตาร์ข้างหลัง Rosewood Solid ด้านหน้าเป็นซีดาสปูทนี่หายากนะครับเป็นคัสตอมด้วยนะมาเจอแล้วในคาซูกิน่าสอนคัสตอมวันครับนะก็จัดกันไปเลยแล้วกันใครสนใจก็เข้ามาที่เว็บไซต์มิวสิกทานครับ Facebook หน้าร้านก็ได้ครับเกษตรสัมเอทับ3วันนี้เราก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิน่าสอนคัสตอมวันตัวนี้เลยแล้วกันครับครับผมมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ